น้องพีเจนะครับได้ไปถ่ายโฆษณาตัวแรกของเขาเองในวัย3เดือนนะครับถึงขั้นต้องเข้าห้องพระแล้วก็สวดมนต์กันเลยนะครับว่าขออย่างผ่านไปด้วยดีโอ้ยกินหมูแน่นอนสีหลับสีหลับคือไม่หลับแล้วไม่ใช่กินจึงแชร์นั่งเป็นวัยรุ่นเลยนะหนูชอบนั่งตรงนี้หนูชอบนั่งตรงนี้โอ้ยเห็นไหมหรือชอบนั่งตรงนี้แม่ดมสิลูกอึยังยังเนาะเอ้ยยาเอ้าสวัสดีคุณผู้ชมแล้วเอาเปิดรายการหรอเปิดรายการแล้วอ่ะเร็วเดินไปทูจ้าเนาะเดินสิเดินอ่ะก้าวซ้ายก้าวขวาจะลองตั้งเขาเฉยๆเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าเขาอ่ะก้าวเองไหมป้าปล่อยนะกินมือดีกว่าก็เลยมือเข้าปากมือเอามือเข้าปากเงี้ยคือเขาจะซ้อมนี้พี่เจซ้อมอันนี้อยู่จริงเหรอลูกเมื่อกี้เขายิ้มแล้วนะไหนยิ้มให้กล้องอีกทีนึงหนูเล่นกล้องหนูกล้องเดินไปยิ้มให้กล้องสิครับคลิปนี้แม่เลยต้องมาดูซิว่าหนูสู้จริงหรือเปล่านอนดีกว่านะแล้วโชว์ไงโชว์ว่าแบบวางปุ๊บพลิกคว่ำเลยดูนะจริงเหรอชึบค่อยๆลง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 โชว์พลิกเลยลูกพลิกเลย1 2 3พลิกเลยลูกต้องมีตัวช่วยหน่อยพลิกแล้วพลิกแล้วโอ้โหโอ้โหนี่พลิกแล้วเพิ่งคว่ำได้แล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงของการที่กำลังจะเรียนรู้ด้วยการพลิกหงายกลับขึ้นมาแต่ยังทำไม่ได้แล้วตอนนี้แต่ว่าเขาจะมีตบมือแล้วเขาหมุนเขาหมุนได้ถ้าหมุนอยู่กับที่เป็นลูกคางอะไรเงี้ยได้เคยอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าเวลาทำให้ลูกจับคว่ำเงี้ยมันดีพอเราอยู่ในท่าเนี้ยเขาจะสามารถหันได้รอบเลยคือเหมือนทัศนวิสัยของเด็กอ่ะเขาจะกว้างขึ้นนี่ก็มีแล้วมันก็มีอันนี้นะคะให้เล่นต่อวันการ์ดคำอย่างนี้นะคะมันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่ว่าเนี่ยเราใส่ตาเราได้เดี๋ยวเราหาคำนี้ก่อนลูกนี่คืออะไรตาแบบนี้นี่คืออะไรตาแบบนี้อยู่อะไรพริกพริกหมูชื่อน้องชื่อน้องนะพีนะพีเขาจะเอาพีเอาเจ๊ใส่สิให้คุณผู้ชมดูอันนี้ลูกเมื่อกี้พีใช่ไหมนี่ชื่อหนูตัวเจตัวเจเจอะไรเจย่อมาจากเจย่อมาจากเจลลี่ฟิชจุ๋ยเอาขอมาแล้วขอมาเอาไหมนี่ถือเจลลี่ฟิชคืออะไรแมงกะพรุนโชว์เด้อทำไงเด้อไม่ใช่กินทุกอย่างเข้าปากยันเตเลยใช่ไหมลูกอีกตัวนึงแนะนำหน่อยอีกตัวนึงอ้าวพูดหนูเป็นไรหนูเป็นพรีเซนเตอร์ของดีนี่หนูเป็นผู้ใช้จริงด้วยนะคะของดีนี่พอเราตอนไปถ่ายโฆษณาถ่ายกันขึ้นเบื้องหลังเบื้องหลังนิดนึงเบื้องหลังที่น้องพีเจนะครับได้ไปถ่ายโฆษณาตัวแรกของเขาเองในวัย3เดือนนะครับในตอนที่ถ่ายก็ถือว่าจิ๋วสุดในบรรดาที่โฆษณาของดีนี่ที่เขาทำมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถามว่ายากไหมอะไรเงี้ยก็มีความนิดนึงเพราะว่าเขาจิ๋วสุดในบรรดาพรีเซนเตอร์ใช่ที่ผ่านมาที่พี่ต้นเคยถ่ายลูกทำงานเนี่ยเรากังวลกว่าเราทำงานกันเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมูหรือจะใช่ไหมลูกถึงขั้นต้องเข้าห้องพระแล้วก็สวดมนต์กันเลยนะครับขอทุกอย่างผ่านไปด้วยดีขอให้ทั้งวันถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายโฆษณาจะเอาใช่ไหมทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นโดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไรน้องไม่ร้องไห้งองแงแล้วก็ปรากฏว่าพอถึงวันที่ถ่ายทำจริงๆเป็นไงครับคุณแม่ฉลุยอยู่หน้าเซ็ตเขาไม่ได้งองแงอะไรเยอะมากเลยค่ะไม่งองแงเลยเขาแค่เหมือนส่งสัญญาณเตือนว่าตอนนี้เขาง่วงแล้วนะเขาก็จะอย่ามาแกะมีบิดนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่แบบร้องโวยวายหรือกรี๊ดหรืออะไรอย่างเงี้ยโฆษณาปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบพวกเราผู้ใหญ่ถ่ายกันก็วันเดียวก็เสร็จแล้วใช่แต่ว่าพอเป็นเด็กก็จะต้องเพิ่มมาอีกวันนึง2วันเพราะว่าเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเด็กเนี่ยเขาจะพร้อมทำงานในเวลากี่ชั่วโมงเราต้องเอาเขาเป็นหลักซึ่งในวันที่เราอัดคลิปนี้ก็คือโฆษณาออนแอร์เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะทั้งภาพนิ่งได้พี่จอดทาดาลุงจอดนะถ่ายตั้งแต่น้องพีเจอยู่ในท้องภาพเคลื่อนไหวได้พี่ต้นถ่ายนะคะใช่วันที่ถ่ายโฆษณาแล้ว
ราก็จะมีซีนที่เราค่อนข้างกังวลกันนะครับอย่างเช่นอาบน้ำซีนอาบน้ำกังวลแหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพอเขาออกไปอาบน้ำข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นยังไงครับอยู่บ้านเนี่ยถอนหายใจเบิกเก้าอี้ท่านประธานหน่อยดีกว่าอ้าวเชิญครับท่านประธานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะเฮ้ยกินไม่ได้ลูกตอนนี้น่าจะคันฟันแบบยิ่งยวดอันนี้หนูชอบกัดใช่หนูชอบจุดๆอันนี้โอเคแต่วันที่ไปถ่ายเขาก็ไม่งงแงนะแถมหาวใส่ด้วยหาวใส่คือถ้าร้องเนี่ยคือทุกอย่างคือจบเลยคือต้องเบรกเลยคือไม่สามารถทำอะไรได้เลยอ่ะคือก็ต้องรอให้น้องหยุดร้องก่อนแต่เนี่ยตลอดการถ่ายทำทั้งภาพนิ่งแล้วก็วันที่ถ่ายโฆษณาไม่มีร้องแบบกระจองงองแงเลยอ่ะโอ้โหซีนเนี้ยเห็นในเบรกดาวมาแล้วโอ้ยกินหมูแน่นอนซีนหลับซีนหลับคือไม่หลับคือวันที่2เรารู้แล้ววันแรกอ่ะ ว่าเขาไม่หลับแน่ๆช่วงเย็นเพราะว่าคนเยอะเขาก็จะอยากเล่นนู่นนี่มองกล้องชอบมากไมบูมเนี่ยไมบูมเนี่ยชอบมากถ้าอย่างนั้นอ่ะตอนเช้าอ่ะที่เขาจะนอนตอนประมาณ 8:00 น.แล้วถ่ายซีนหลับก่อนเลยหาวแล้วหาวแล้วมีลุ้นเฮ้ยมีลุ้นพ่อเขาก็ลุ้นพ่อเขาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะจับมือพ่อให้กำลังใจกันละกันไม่ใช่ชวนเล่นชวนนอนเห็นตาไหมเอาไหมหลับสักนิดเอาปะมองใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับไอ้อย่างเล่นกับแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแบบนี้มัวแต่คุยกับคุณผู้ชมไม่สนใจหนูแต่เขาชอบนั่งตรงนี้มากนะเขาจะนั่งเขาจะหัวเราะคุณพ่อลองสินั่งตรงไหนเนี่ยคุณพ่อฮึบใช่ไหมนั่งเป็นวัยรุ่นเลยนะหนูชอบนั่งตรงนี้เห็นไหมหนูชอบนั่งตรงนี้หนูชอบแล้วหนูก็หัวเราะหนูชอบว่าหนูชอบนั่งตรงนี้มากเลยอันเด็กคนนี้ทำไมหนูชอบนั่งแบบนี้วะอันหนึ่งชอบนั่งแบบนี้นะอันหนึ่งชอบนั่งแบบนี้มากเลยคะอันเด็กดูกล้องอีกแล้วโอ้โหหน้าเต็มจอเลยลูกน่าลูกเต็มจอเลยค่ะน่าลูกเต็มจออะไรยิ้มโชว์หน่อยจีก้าวยิ้มโชว์หน่อยดีเลยแม่ก็อยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรอะที่เวลาใช้กับเด็กแล้วมันดีเงี้ยแม่ก็สั่งดีนี่มาใช้ก่อนที่เขาจะให้เราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วหลังจากนั้นก็ใช้มาเสมอมาจนพีเจคลอดปุ๊บนี่ก็คือบอกว่าบ้านเราเขาชอบมากมีการวงโหวตรายการแล้วก็จนได้เป็นน้องพีเจก็กันว่าแม่ใช้ดีนี่มาก่อนที่แม่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์นะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมและอีกอย่างนึงพอน้องใช้อ่ะแล้วเรารู้สึกว่ากลิ่นมันหอมอ่ะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเราก็ติดสบู่เหลวอาบสระของดีนี่ใช้ทั้งพ่อและแม่คือใช้ดีนี่ปุ๊บแล้วเหมือนแบบมีลูกอยู่กับตัวตลอดเวลาใช่หนูเกาะยืนลูกป๊าป๊าปล่อยแล้วนะมือเนี่ยป๊าป๊าปล่อยแล้วนะป๊าป๊าปล่อยแล้วนะคือเกาะยืนแล้วอ่ะดูดิเนี่ยลูกป่ะเกินไปไหมเอ้ยอยากกินอันนี้คือเป็นเวลาที่น้องอาบน้ำพอดีนะครับของแต่ละวันคืออย่างบ้านเราเนี่ยจะอาบน้ำให้น้อง2รอบก็คือรอบเช้ากับ9โมงรอบเย็นรอบเช้าเนี่ยก็คืออาบทั้งตัวสระผมด้วยใช่นะฮะแต่ว่ารอบเย็นนี่ก็คือแค่ไม่ได้สระผมใช่ครับไปยังลูกไปไหมไปอาบน้ำโอเคให้คุณผู้ชมดูอาบน้ำครับว่าจริงๆผมก็อาบน้ำเก่งนะไม่ใช่แต่ในโฆษณาซีนต่อไปต้องมีเซ็นเซอร์นิดนึงนะฮะไปทุกคนไอพุงอะอตุมเชฟอตุมเชฟเปิดตัวครับผมมาแล้วครับอตุมเชฟ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 นี่ชุดอาบน้ำคุณเหรอครับเนี่ยว่ามาเลยดีกว่าครับอตุงแชตุ๊ดตาต๋องแจมตุงแชตุงแชอตุงแชใครมาจากไหนอ่ะมาด้วยความเร็วสูงอ่ะแล้วก็มาเช็ดหน้าน้องอ่ะหน้าน้องที่เลอะน้ำลายเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะวันนี้มีพี่ยิ้มด้วยงงจังเออทำไมวันนี้มีแบบมีกล้องมาถ่ายผมด้วยอ่ะฮะเอาอย่างนี่หนูมีคำแนะนำนี่นะทำเรื่องอาบน้ำให้เป็นเรื่องง่ายให้พี่ยิ้มหลบกล้องไปก่อน1 2
เดี๋ยวนี้นะคุณก็กลัวจมมันก็กอดแท่งใหญ่เลยไม่มันดีนี่ที่อาบน้ำของเรานะคะอันนี้ดีมากๆเลยมันมีแนะนำอ่างสำหรับเป่าลมใช่ไหมอ่างเป่าลมแล้วมันก็จะนิ่มๆไม่ต้องกลัวหัวโขกกลัวอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราทำลื่นนะคะแล้วก็เป็นที่กั้นไม่ให้เขานี่ด้วยไม่ให้เขาไหลไม่ให้เขาไหลลงไปและตอนนี้ก็คือเป็นที่ขบฟันด้วยนะคะลูกนี่อะไรเต่านี่อะไรปูเสียงแม่นี่ค่ะก็คือบ้านเราจับน้ำสไตล์นี้แล้วก็จะเหมือนมีของเล่นตอนนี้ก็คือเขาก็แบบเป็นของเล่นที่ใหญ่ๆหน่อยลอยน้ำได้ให้เขาได้จับเล่นๆอะไรนะคะอ่ะและแน่นอนบ้านเราค่ะใช้อะไรคะคุณพ่อใช้ดีนี่ออร์แกนิกครับสบู่เหลวอาบและสระสมายบูสเตอร์นี่Smile Booster เนี่ยเขาเป็นแบบมีซีรีส์หลายอย่างนะคะมีทั้งแบบทา Baby Lotion Baby Oil แล้วก็มีจริงๆมีที่ซักผ้าด้วยนะคะแล้วก็ปรับผ้านุ่มนะคะเป็นซีรีส์เลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะสีม่วงหอมมาก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 จริงหอมมากจริงปกติอะเวลาเราอาบน้ำเสร็จเราก็จะชอบหอมลูกมากฟองฟองลูกฟอง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 อะอ่ะพี่เจ๊งหายหน่อยลูกหายหน่อยฟองฟองหนูชอบเล่นนะฟองฟองกลัวจะเข้าปากอะสิอะฟอง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 ปลาล็อกมือไว้ก่อนเลยนะฟอง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 หนูชอบมือเข้าปากนี่สบู่อ่อนโยนมากนะคะหุ้ยหอมมากเลยหอมมากหอมมากปิดจุ้ยก่อนนะเขาชอบเขาชอบเขาชอบนี่นั่น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 ดีดิ้นดีดิ้นดีดิ้นตุ๊ดตาต่อมแต้มของป้าป้าเอาล้างน้ำครับวันนี้อาจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋อาจ๊ะเอ๋อาจ๊ะเอ๋อาจ๊ะกาบกาบกาบเอ้าเป็นอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูช่วยร้องให้เหมือนกันด้วยนะมาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วชอบยืนมากให้นั่งไม่นั่งนะชอบยืนนะพร้อมนอนแล้วเดี๋ยวชุดนอนพร้อมนอนแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมลูกบอกคุณผู้ชมว่าเป็นไงอาบน้ำแล้วเป็นยังไงบ้างอาบน้ำแล้วเป็นไงครับอาบน้ำแล้วก็ดีดอย่างนี้ครับสบายตัวมากเลยครับตัวหอมฉุยเลยครับก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะบ้านไหนนะคะที่มีเด็กเล็กนะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีนี่ไว้ด้วยนะคะสำหรับSmile Booster Series นะคะซึ่งมีตั้งแต่สบู่เหลวอาบและสระนะคะมี Baby Oil Baby Lotion นะคะแล้วก็มีที่ซักผ้าน้ำยาซักผ้านะคะแล้วก็น้ำยาปักผ้านุ่มนะคะก็มีครบเลยสำหรับซีรีส์นี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยเพราะหอมหอมจริงๆหอมจริงๆหาซื้อได้นะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำแล้วก็ห้างสรรพสินค้ารวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะครับหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจนะครับของ Facebook ดีนี่ไทยแลนด์ก็ได้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับใช่ค่ะบินบินบินยิ่งอาบก็ยิ่งดียิ่งอาบก็ยิ่งฝากไว้ด้วยนะคะ okay. สำหรับโฆษณาตัวแรกของน้องนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีนี่นะคะ okay. แต่ตอนนี้พี่เจคยิ้มนะแต่ขอลาไปนอนกับไปกินก่อนอ่ะพ่อพาไปขอไปมัมเน้นๆก่อนนะครับนี่ชอบส่งกระจกมากนะไปแล้วนะครับท่านประธานขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบดูผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเดี๋ยวผมจะมาปรากฏตัวให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับ